เอาละครับทุกคนสวัสดีครับพบกับผมไมค์นิติรัตน์เช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำปาร์ตี้นะครับหรือเชิญเข้าปาร์ตี้นั่นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราทำยังไงนะครับวิธีการเชิญเข้าปาร์ตี้นะครับผมก็หาวิธีอยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนวอร์มเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับว่าเชิญยังไงนะครับโอ้ยจังเลยตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมเก็บเรียบแป๊บนึงนะทุกคนขอเวลานิดนึงไม่นานนะครับโอ้ยเกือบตายไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเชิญยังไงนะทีมงานมีไหมไม่มีเลยข้างในไม่มีสักคนเลยทุกคนนี่ก่อนตายผมโอ้โหเรียบร้อยเลยเห็นไหมไม่เห็นมีใครเลยว่าจะเชิญให้ดูเรียบร้อยไม่มีใครเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์กันนะครับตรงนี้เซิร์ฟเวอร์นี้คนน้อยเกินไปจะไปเซิร์ฟเวอร์คนที่เยอะๆดูดิว่ามันเป็นยังไงว่าจะมีคนให้เราเชิญบ้างไหมดูดิอเมริกาเหรอไปไปดูในอเมริกาดิานี่ไงมีอยู่ทุกคนมีครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาอยู่แถวไหนกันอ่ะนี่มีตัวหนึ่งแล้วผมเห็นแล้วเจอแล้วผมเห็นแล้วเอาผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวลองเชิญเขาดูครับนี่ครับเราก็กดที่ตัวคนที่เราจะเชิญนะครับแล้วก็กดนี่ครับมันจะมีเครื่องหมายที่เป็นรูปเซิร์ชอ่ะกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะเขียนว่า invite party ครับเราก็กด invite party เข้าไปเลยแล้วก็รอเขาตอบกลับมีคนตอบกลับไหมไม่รับครับเขาบอกว่าไม่รับโนปาร์ตี้เขาบอกใช่ไหมที่ผมอ่านไม่ผิดโอเคเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวนะฮะต่อกันไม่มีใครเชิญเข้าปาร์ตี้ได้สักเลยอะทุกคนไม่มีใครครบเลยผมโอ้ตายตายตายทำไมมีแต่จริงกระดูกมาด้วยพอดีเลยดูบนตัวเยอะมากจริงผมไม่ไหวแล้วดิหายตัวไม่ไหวครับทุกคนเดี๋ยวนะหายก่อนอยู่ไหนเนาะคนมันเลยครับวันนี้ก็กดอีกหน่อยปาร์ตี้ลองดูนะแล้วเขาจะรับไหมอ้าวรับเลเวล15เข้ากันเลยครับเออเขามีเพื่อนแล้วทีนี้แล้วก็ฟาร์มนี้อะไรอย่างเงี้ยที่หาหลายคนได้ก็ดีนะ2-3คนนะครับลองฟาร์มเลยก่อนทีมงานเดียวกันลองดูดิEFP สูงเลยทุกคน EFP ไม่ขึ้นแฮะไม่เป็นไรครับนี่ครับอันนี้ผมเชิญให้ดูเฉยๆนะวิธีเชิญก็ประมาณนี้ครับถ้าเราจะออกจากปาร์ตี้ก็กดไลฟ์ปาร์ตี้แค่นั้นเองอันนี้ก็จบเหมือนว่าจบนะครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมไมค์นิติรัตน์มีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับจบคลิปแล้วทุกคนลองไปทำกันดูนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับอยากมีเพื่อนที่กดเชิญเข้าปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนสวัสดีครับไปแล้วนะ